FM 91.25 MHz ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลกับเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงที่นี่สวทตรังฝั่งทั่วโลกอปปชคุยค่ะใครใส่ลายนินท่าหญ้าตื้อโทษหญ้าไปครูดเครื่องเกณฑ์หาไรเข้าแป้เบตาไอเข้าตื้อพระเสื้อเราใครตำจั่วข้อจังเข้าเราตำดีสวัสดีครับทุกๆฐานที่กำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข้าวอยู่ในขณะนี้ครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่14กันยายน2567เริ่มเซ่ขำเดือน10ปีมารุ่งวันนี้พวกเรามาช่วงกำลังใจครับพี่น้องแต่เดือดร้อนจากน้ำท่วมหรือพายุสุริกปลอมใกล้ควันดิดซ้ำซากลงมาไล่ๆวันแล้วครับไปไหนมาไหนก็ให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับฝนตกน้ำท่วมต่างหลืนต้องระมัดระวังถ้าท่านเดินทางไปพบเหตุการณ์หรือข่าวสั้นเร่งด่วนครับท่านก็สามารถแจ้งข่าวเข้ามาติเบอร์โตสุนเจนาอาจจะตู้นาทำๆถึงอาทำที่นะครับรายการองปมชคุยข้าววันนี้มีต่างชาติราเชียงพริงครับตุกๆวันเช้าตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาหรือตีหนึ่งถึงตีสองครับโดยจะจับเปลี่ยนมุ่นเวียนกันก้าวชาติมาเหล่าชู้กันกว้างสำหรับวันนี้มีพุ่มสุนตอนีนามพุ่มวิรัตแก้วลายครับพุ่มวิจารโพธิ์ครับสำหรับรายการอพมชคุยข้าวนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังต้องขอบคุณทางสวทตรังขอบคุณท่านผู้อำนวยการสุภาดวงนุยและชาวหน้าที่ตุกตุกฝ่ายโดยเฉพาะวันนี้นะครับมีน้องจะยาเป็นไตเป็นผู้ควบคุมเสียงขอบคุณท่านผู้ฟังทางบ้านกับที่ติดตามรายการอพมชคุยข้าวทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองสำหรับวันนี้พวกผมทั้ง3คนนะครับก็มีข้อมูลข่าวสั้นมากมายแต่ต้องบอกท่านผู้ฟังนิดนึงว่าวันนี้คงจะเน้นเรื่องน้ำท่วมนะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ฝนตกยังไม่น่าไว้วางใจตัวประเทศไทยช่วงแรกนี้คงจะบอกเกี่ยวกับสถานการณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันขอสักนิดครับผมประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างแรงปัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับลักษณะเช่นนี้ยังคงทําให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลก็ให้ประชาชนนี้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักตึงหนักมากอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมนี่ครับในทะเลอันดามันมีกำลังแรงโดยทะเลนั้นมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรก็ให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือและลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยและก็ให้ประชาชนนี้ติดตามประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาปากตายฝั่งตะวันตกอย่างใกล้ชิดข้อมูลนี้ประกาศวันนี้และกับวันที่11กันยายน2567ตั้งแต่ต้นวัวรุ่งตี5วัวรุ่งกับนายวิรุธหลิวเจริญทรัพย์ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ขั้วตะวันตกจันนันโรกยานิ่งนนท์ใจเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนตอนนี้เพราะว่าโดยเฉพาะหลายๆพื้นที่ตอนนี้อบต.เขาก็เริ่มไปเช็คทุ่งยางชีพไปแล้วในพื้นที่บางรักนี่ครับก็คืออบต.เขาส่งรับวันที่ผ่านมานี่ครับเจ้าหน้าที่พี่น้องรมด้วยไปช่วยใส่ของทุ่งยางชีพแล้วก็ไปเช็คกันเป็นหนามท่วมกับเป็นโรยหลังคาเรื่องกันแล้วครับผมครับเล็กแต่ว่ากับวันที่20กันยายนนายตรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังจุนประตานตรังพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลังจากที่คนได้ตกต่อเนื่องกันมาหลายวันครับ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ลงพื้นที่นำตกกระชงอำเภอนายุงพบว่ายังปกติครับแต่ได้ตั้งการให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามสังเกตการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจากนั้นผู้ว่าได้ลงพื้นที่ไปยังโครงการโครงระบายน้ำโครงลำเลียงประตูน้ำประตูระบายน้ำโครงนางน้อยครับต่างจุนประธานได้แจ้งว่ายังสามารถรับน้ำได้ปกติอาจเกิดคุณตกนักต่อเนื่องและจุดสุดท้ายตีจุ่มจุนควรกระนุนหรือตลาดจินตาครับอำเภอเมืองพบว่าได้รับน้ำเพิ่มขึ้นต้องเฝ้าระมัดระวังครับนั่นก็คือตอนนี้นะครับโดยเฉพาะหน่วยงานโดยเฉพาะฐานผู้ว่าหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนี่ครับการเตรียมความพร้อมลงไปสังเกตระดับน้ำหรือว่าในเขตเทศบาลนครตรังเราก็เช่นกันนะครับโดยเฉพาะฐานนายกเทศบุญตรีฐานดร.สัญญานี่ครับกับตอนนี้โดยเฉพาะเทศบาลนครตรังถ้ามีน้ำครึ่งกั้งหรือว่าน้ำไหลเข้าบ้านในช่วงนี้นี่ครับทางนครตรังเขาบอกว่าสามารถไปข้อกระสอบทรายได้ที่สถานีดับเพลิงอันนั้นในส่วนกล้องนครตรังของเรานะครับครับครานี้ครับกล้องกระทอจากปิวรัตน์นะครับนะครับกล้องเทศบาลนครตรังของเรานะครับดร.สัญญาที่วิเชียรนะครับนายกเทศมนตรีนครตรังของเรานะครับนะนายหมอไม้ให้ชาวนาทีฉังนำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืชบริเวณใต้สะพานคลองวะยางโดยเฉพาะขยะที่ไหลมาตามน้ำและสะสมในพื้นที่นะครับเพื่อป้องกันการกีดขวางทางน้ำในช่วงฝนตกหนักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนะในช่วงที่มีฝนตกหนักซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ได้นะครับนะท่านดร.สัญญาได้กล่าวว่านอกจากการเตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วยังต้องจัดการ 1,500 ขยะที่ไหลมาตามน้ำถึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในฤดูฝนการกำจัดขยะเหล่านี้นะครับนะช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังและเทศบาลนครตรังได้ขอความร่วมมือจากประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของลำคลองนอกจากนี้นะครับนะยังขอให้ประชาชนช่วยทอดซองและแจ้งเจ้าหน้าที่หากพบเห็นจุดที่มีขยะลอยตามน้ำมาสะสมกันเป็นจำนวนมากสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานเทศบาลนครตรังนะครับโทรศัพท์นะครับนะ0752187ครับครับอันนั้นก็คือสภาวะเกี่ยวกับการคว้าระวังกล้องหน่วยงานต่างๆอีกสักเก้านะครับอันนี้ก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นกันแล้วครับอีกจุดหนึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังลงพื้นที่สำรวจประตูระบายน้ำตีน้องทุดสั่งการให้ถูกหน่วยงานอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนให้เต็มที่พร้อมฝากประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำและการพยากรณ์อากาศนายสุนทรสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนี่ลงพื้นที่สำรวจประตูระบายน้ำน้องตุดสั่งการถูกหน่วยงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้กับประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมฝากประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำและพยากรณ์อากาศโดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมลงพื้นที่ณตำบลบางรักอำเภอเมืองจังหวัดตรังผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้มีข้อสั่งการกรณีคืออุทกภัยด้วยเร่งก้าวให้การช่วยเหลืออันนี้บอกจำหน่วยงานต่างๆครับให้ช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในที่ปลอดภัยจัดซุ้นปักปิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบภัยให้เพียงพอดูแลน้ำด้านการดำรงชีพเบื้องต้นให้เพียงพอพิจารณาถึงความต้องการพิเศษโดยเฉพาะผู้ประสบภัยกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการเด็กและผู้ป่วยจัดทีมแพทย์บุคลากรการแพทย์ข้าวดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจเฝ้าระวังโรคติดเกิดในภาวะอุทกภัยและดูแลด้านสุขภาพบ้านในพื้นที่ประสบอุทกภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัยที่อพยพออกจากบ้านเรือน
เพื่อป้องกันการลักขโมยนี่ก็ไม่ค่อยได้นะช่วงนี้กับคือพวกมือบอลเลยกับปมฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าน้ำประปาในพื้นที่ประสบภัยให้กลับไปใช้ได้ด้วยปกติโดยเร็วระดมชาวนาตีก้าวช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านเรือนที่อาศัยเปิดเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วประสานสตันการศึกษาไอ้นำหนักศึกษาอาชีวะศึกษาสนับสนุนซ่อมแซมระบบไฟฟ้าป่าหนาบ้านเรือนตีได้รับผลกระทบเผื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วสถานการณ์เวลาน้ำท่วมมากเหมือนกับว่าตีเชียงรายนะ อุตรดิตถ์แถวปากเหนือหรือว่าปากอีสานนั่นกับก็คือตั้งโรตรงเตรียมความพร้อมไว้ครับเพราะว่าช่วงนี้หลายพื้นที่แต่ของโรนี่ส่วนมากจะเป็นน้ำฝนหรือว่าน้ำบานโรบาตาลิงนะบาตาลิงน้ำโรโรระบายโรระบายกับก็คือยังไม่รุนแรงเหมือนปากเหนือปากอีสานนะครับนั่นแหละครับอย่างที่ข้าวนะครับนะเรื่องของน้ำเพื่อของเราแล้วครับครับผมน้ำเพื่อเมืองตรังของเรานะครับลงพื้นที่พบปะชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมปลอมสร้างการให้ตรงทิ้นเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนได้รับความเดือดร้อนแน่นนะครับนะหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นเพิ่มชุ่มขึ้นนะครับข้อให้ประชาชนรีบอพยพไปยังที่ปลอดภัยนายจักรพงษ์ราชนีคุณนะครับนะอำเภอเมืองตรังนะครับพร้อมด้วยนายทุ่มซักจู่แซงปลัดอาวุโสอำเภอเมืองนะครับนะและนายซ่ายันสุขสวัสดิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักและผู้นำชุมชนลงพื้นที่หมู่ที่5ตำบลบางรักอำเภอเมืองจังหวัดตรังพบประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนะครับนะบ้านเรือน10หลังคาเรือนนายคุณข้องมาใช้อยู่ที่วัดเจงเหนืองจากเจ้าวัดนะครับนะฐานได้มีท้าให้เจ้าบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนายอยู่มาใช้ถือว่าคร่าวพร้อมให้พระและเนนช่วยกันบรรจุทุ่งอย่างฉีบให้กับประชาชนได้รับความเดือดร้อนทันทีส่วนต่างองค์การบริหารส่วนตำบลมังรักจะนำทุ่งอย่างฉีบไปช่วยเหลืออีกครั้งนะครับนะหน้าเพื่อเมืองตรังได้เข้าไปเยี่ยมประชาชนเนื่องจากยังมีประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่น้ำท่วมข้างอยู่อีกพร้อมบอกให้เตรียมความพร้อมอพยพถ้าหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นซึ่งในพื้นที่หมู่5ตำบลบางรักเป็นพื้นที่ติดคลองก็จะมีน้ำท่วมข้างทุกปีถือว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเฉพาะในพื้นที่ตำบลบางรักที่มีน้ำท่วมจำนวน5หมู่บ้านนะครับประชาชนเดือดร้อนกันทั้งหมดนะครับนะกระช่องรอยที่มาขั้วเรือนประชาชนนะครับกระทั้งหมด6รอยซีที่มาคุณตั้งนี้นะครับนะทางอำเภอได้จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเมืองลงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลังจากนั้นนะครับนะได้เดินทางไปเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ตำบลขวนปริงอำเภอเมืองจังหวัดตรังที่คุ้นโค้งจากบ้านมาใช้อยู่ในอยู่ที่บริเวณฟุตบาทนะครับเนื่องจากเป็นจุดอพยพประจำของประชาชนในเมื่อน้ำท่วมในทุกปีนะครับนะและทางการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวนปริงแรงน้ำทุ่งยังฉีบมอบให้กับประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้วและในขณะที่โครงการชุมประทานนะครับนะการได้ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำช่วยบรรเทาผู้ตกอาภัยให้กับพื้นที่หลุมต่ำบริเวณริมแม่น้ำตรังมู่ตีซ้ำบ้านหน้าแก๊กตำบลหนองตุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังด้วยแล้วครับครับก็คือการตั้งเครื่องสูบน้ำนี่ครับเมื่อคืนผมก็ได้คุยกับท่านกำนันสุรนงกิมเชียงนะครับท่านไอเล่ปั๊บพอท่านใต้เป็นคลิปวิดีโอไว้ก็คือที่ข้องมูเซ่ตำบลบางรักก็คือทางชุมประทานก็กระป่าเครื่องสูบน้ำซ่องเครื่องกันคือไปสูบน้ำเพราะว่าเป็นน้ำฝนแต่มันกึ่งกั้งก้าวท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านกับก็คือทางผู้นำชุมชนนี่กับก็ไม่ได้นอนใจกับโดยเฉพาะในช่วงนี้นี่คือก็จะคว้าตะวินกัน
ตะโลดต่างวันและก็ตอนกลางคืนด้วยสักเก้านึงกับนี่ปีนองต่างอานานจังหวัดตรังตรวจความพร้อมกองศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบตีเซกรมทหารราบตีสิมาและบูรณาการรวมกับส่วนราชการภายนอกตีกองพันทหารราบตีเซกรมทหารราบตีสิมากายประยารัศดาหนุประดิษฐ์จังหวัดตรังนายสุนทรสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนี่ได้มอบหมายให้นายสกุลดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในการตรวจความพร้อมกองศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบตีเซกรมทหารราบตีสิมาและรวมบูรณาการกับส่วนราชการภายนอกโดยมีกองพันทหารราบตีเซกรมทหารราบตีสิมาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดตรังการไกวกว่าไกวผลิตตำบลลำบูรามวดทางล่วงวัยโยดและหน่วยงานที่รับผิดชอบข้าวรวมเนื่องจากพื้นที่ปากใต้ก้องประเทศไต้นี้ตั้งอยู่ในอิทธิพลของลมมรสุมเขตร้อนมีมรสุมที่ปัดป้านเป็นประจำทุกปีคือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะปัดป้านปากใต้ฝั่งตะวันออกเริ่มตั้งแต่ตุลาคมถึงมกราคมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะปัดป้านปากใต้ฝั่งตะวันตกเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมจากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าวนี้กับเป็นเหตุให้พื้นที่ปากใต้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยซึ่งปัจจุบันนี้มีแนวโน้มจะมีความรุนแรงขึ้นและอาจเกิดขึ้นได้ทุกปีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกตีเซกรมทหารราบตี15นี้ครับมีภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดตรังจำนวน10อำเภอโดยการตรวจสภาพความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกตีเซ13เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกองกำลังพลยุทโธปกรณ์และระบบเพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมความก้าวเจยในการปฏิบัติตามแผนต่อไปกับนี่คือเป็นภารกิจกองทหารนานกองเราจากตีวาโรกาอินเลวในปากเนื้อปากอีสานนี่กาเอ็นทหารเป็นหน่วยเล็กตีก้าวไปในพื้นที่พร้อมด้วยอาสาสมัครคูไปมูลนิธิต่างกับกาตื้อว่าจังหวัดตรังเรากระเทียมความพร้อมกันตลอดเวลาครับครับกระช่วงนี้ก็ให้ท่านได้รับฟังเพลงสักหนึ่งเพลงคนครับครับไม่ทันชื่นใจสุขเกิด
สำเร็จออกมาเหมือนกันเสียดายความฝันก็ยังไม่ทันชื่นใจสุขเถิดพ่อจ๋าดวงวิญญาอย่าได้ห่วงใยวันนี้ลูกครูคนใหม่จะเก็บคันไทยของพ่อขึ้นกับป้านเผยนะครับเพลงเรกจากรายการท่านผู้ฟังทางบ้านโคมาแล้วกับเอ็นว่าลูกล้านไปรับปริญญาบัตรกันช่วงนี้บัณฑิตไหมคือไม่ถึงว่าเพลงนี้ก็เกี่ยวกับบัณฑิตไหมและกับแก็บเต้ยขึ้นลานยังไล่เพลงที่ให้กำลังใจกับบัณฑิตไหมท่านผู้ฟังคือญาติแล้วญาติผู้ใหญ่ก็ไปยินดีกับลูกล้านตีรับปริญญาไม่เลยกาก็เพลงนี้มากับกาโดยความยินดีนะครับเปิดอ้ายพุ่มกาเด็กคืนนี้กับยินดีอันนี้ไม่ใช่บัณฑิตไม่นะครับผู้ใหญ่ไม่ผู้นำคุณไม่ผู้นำคุณไม่ผู้ใหญ่ชัยยศสามทิศเป็นผู้ใหญ่บ้านมู่อุกตำบลบางรักนะครับเป็นผู้ใหญ่ไม่เลยกาครั้งนี้ตื้อว่าคนกลางจะปีเศษนิดนึงเพราะว่าไม่มีครูแข่งกันครับคือไม่ถึงว่าต่างอำเภอเขาก็แต่งตั้งได้เลยเพราะว่าประกาศแล้วไม่มีใครจะไปสมัครการแข่งกันก็ถือว่าได้เป็นผู้ใหญ่ครับแสดงว่าเป็นคนดีที่ทั้งกลุ่มยอมรับถูกต้องกับกาเรียกว่านี่ครับคืนแล้วกับตั้งแต่ช่วงตอนเย็นฝนกาหยุดอายเป็นช่วงๆโอ้เจ้าบ้านนี่จะดื้อตัวไอ้ผู้ใหญ่ปิ้นขึ้นมารับน้ำเลยกันแล้วตรงๆรับน้ำด้วยเจ้าผมได้รับเกียรติจากฐานปลัดอาวุโสก้องอำเภอเมืองตรังนะครับฐานสมศักดิ์จู่แซงฐานไอ้เกียรติไปรวมแสดงความยินดีแล้วก็ให้ข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำชุมชนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองนะครับพร้อมกันนั้นก็มีกำนันสุรนองกิมเชียงและก็มีเพื่อนผู้ใหญ่เลยเพื่อนผู้ใหญ่รุ่นผีตุกมู่และกับไปรวมแสดงความยินดีผมก็ได้รับเกียรติไอ้ไปพูดฟุยบนเวทีกับกาคึกกักกันและกับส่วนมากนั่นแหละครับผู้ใหญ่อบต.ก็แม่ว่าส่วนมากกะหัวไม่หัวกับมู่มันเป็นธรรมเนียมนะครับเป็นธรรมเนียมก็ไล่คนและกับไปแสดงความยินดีกับผมก็เลยถือโอกาสแสดงความยินดีไอ้กับผู้ใหญ่ชัยยศสามทิศนะครับคนดีก้องมู่ฮกตำบลบางรักครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านผมคงจะได้ชื่อเป็นคนที่ว่ายอมรับความคิดเห็นของคนอื่นเราผู้อาวุโสนี่ไอ้คำแนะนำได้ผู้ใหญ่ไม่ก็ฟังนั่นคือนโยบายของผู้นำครับครับไม่ใช่ว่าจ้านเก่งคนเดียวตุ๊กตุ๊กนะถ้าเขานำชาเดอร์มาเรามาวีโครคลายคร่วนแล้วครับไปตัดสินใจอีกทีนึงตู้ป้อมการแนะนำแบบนั้นเลยครับผมบอกว่าเคยพูดมาผู้ใหญ่รับฟังนะผู้ใหญ่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ครับและก็คำนั้นช่วยน้องนี่กับคำนั้นของตำบลบางรักกาพูดไอ้ก็คิดเมื่อคืนเช่นกันบอกว่าเราเป็นผู้ใหญ่เลวนี่เราอย่าตื้อว่าเราใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านในชุมชนไอ้เราตื้อว่าเราก้าวมารับอาสาในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่คือผู้ใหญ่ก็ไปกำนันชุนนองกับไอ้ก็คิดตื้อว่าเป็นผู้ตายบังคับบัญชาอีกทีนึงผู้ใหญ่ก็ไม่ถึงอายุตายบังคับบัญชาก้องกำนันอีกทีนึงและก็คืออยู่ตายบังกับบัญชาก้องอำเภอ
แล้วก็ตานายเปิ้ลกับหมอไม้ที่ว่าดูแลตรงนี้ก็คือตันปลัดอาวุโสกับก็คือตรงนั้นก็เมื่อคืนก็รับรำวงผมก็นึกถึงผู้ใหญ่ทุนทนก็รอกันเลยแต่ว่าฝนตกโดยความเกรงใจรับรำวงน้องทุดก็มีนะรับน้องทุดก็จะมีกับรำวงโบราณสนุกสนานกันคือไม่ถึงว่ารำฟรีนี่เพราะว่าต่างผู้ใหญ่ก็มองมาเรียบร้อยแล้วก็กระจวนผมแต่ว่าผมนั้นทำไม่ใช่เป็นกับกับกระตรงแสดงความยินดีอีกครั้งนึงนะครับที่นี่โรมาเลกฝั่งก้าวกันโตกับก้าวโตที่นี่สำรับผู้ที่อีรับเบียเลยอื่นดิจิตอลโอ้10,000กับที่นี่เขาบอกว่าเช็คด่วนไอเช็คนี่ไอเช็คชื่อไอเช็คได้ชื่อว่าคนทุกตัดสิทธิ์รับอื่นหมื่นดิจิตอลวอลเล็ตรอบแรก25 มิถุนายนต้องทำปรือใหญ่คือยี่บ้านมีตัวอย่างยนนี้ก็คือไม่ถึงว่าความคืบหน้าอื่นมื่นโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนี่ครับโครงการเติมเงินมื่นป้านดิจิตอลวอลเล็ตเฟสแรกหรือว่ารอบแรกสำหรับกลุ่มเปราะบางจำนวน10,000,000 คนแบ่งเป็นผู้มีสิทธิสวัสดิการแอ่งรักนี้12,000,000 คนและผู้พิการนี้2,100,000 คนโดยเป็นการโอนเงินก้าวสู่ระบบพร้อมเปย์เพื่อเชื่อมกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเริ่มตั้งแต่25 ถึง 28 กันยายน2567ด้วยแบ่งตามวันที่คือยี่สิบห้าต่ออีกทึ่งนี้ครับยี่สิบห้านี่สำหรับผู้พิการ2,100,000 คนโอ้น้ำหนึ่งคือคนพิการก่อนคนพิการก่อนครับในวันที่ยี่สิบห้านี้จะอุดหนุนเก้าธนาคารตามตีว่าเจ้าตัวผู้พร้อมพี่ไว้ครับและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเองรัฐการหน้าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการกัน2,100,000 คนที่บัตรประชาชนลุงตายด้วยเหล็กซูนจำนะครับเหล็กซูนต้นด้วยเหล็กซูนเหล็กซูนวันที่26 กันยายนตัดอีกวันหนึ่งสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตีบัตรประชาชนลุงตายโดยเหล็ก1 2เหล็กกระซ้ำโอ้ครับขวบเลย1 รองร่ำ 1 รองร่ำขวบแต่กลางเหล็กนี่รุ่นอย่างเดียวรุ่นอย่างเดียวรุ่นอย่างเดียวลุงตายนะครับไม่ใหญ่เหล็กนะเหล็กตายเหล็กสุดตายเหล็กตัวตี13ลักตี13วันที่27 กันยายนนี้ครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตีบัตรประจำตัวประชาชนลุงตายโดยเหล็ก4 5 6 และ 7แล้วก็ตีนี้7น้องจ้าตื้อเหล็ก7ไม่ผมตื้อเหล็ก1ตื้อเหล็ก1วันที่30 กันยายน30 กันยายนก็ตื้อว่าสิ้นเดือนบ่ดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตีบัตรประชาชนลุงตายด้วยเหล็ก8 และ 9สุดตายเลยสุดตายเลยสรุปเปราะบางแบบไหนที่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ผมก็ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าข้อมูลก้นกลางหมากับกลุ่มตื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทที่1ตองตื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันตัวตนแล้วไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของพม.พม.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับไม่เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการอันนี้ประเภทที่2มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันตัวตนแล้วไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของพม.บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุแน่ประเภทที่3บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันตัวตนแล้วไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของพม.ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการแต่ได้รับเบี้ยความพิการนั่นเป็นยาจับต้นนะครับความถูกต้องนี่แหละยาจับต้นได้ยาจับต้นกับไอ้นั่นกลุ่มแรกที่นี่มากลุ่มตีซ่องกลุ่มคุณทื่อบัตรสวัสดิการกลุ่มคุณทื่อบัตรคุณปีการไอ้นี่ซื้อประปิดประปิดตีหนึ่งมีบัตรประจำตัวคุณปีการมีบัตรสวัสดิการแอ่งรัดไม่เป็นผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์กองพม.ประปิดตีซ่องมีบัตรประจำตัวคุณปีการเต็มหมดอายุมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เป็นผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์กองพม.เช่นกันประปิติ3นี่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการแต่ได้รับเบี้ยความพิการนี่ก็มีเหมือนกันไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางคนก็ไม่มีบัตรสวัสดิการไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์กองพม.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์กองพม.ผมก็ย้ำ2ทีก็ไปผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์รับเงินดิจิตอล 10,000 บาทรอบแรกนี่ครับสำหรับกลุ่มคุณจะถูกตัดสิทธิ์รับอื่น10,000 บาทในรอบแรกคือคนพิการตีบัตรประจำตัว
คุณปีการมดอายุและคุณปีการที่ไม่มีบัตรประจำตัวคุณปีการนั่นแหละโดยผู้ปีการที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคุณปีการหรือบัตรประจำตัวคุณปีการมดอายุนั้นกระทรวงการคลังขอให้รีบไปขึ้นทะเบียนทำบัตรหรือต่ออายุบัตรปีการให้เรียบร้อยก่อนภายในวันที่3ตันวาคมยังมีเวลาไอ้นี้นั้นถ้าว่าคุณไม่ได้รับเลยรอบนี้ดูแต่พอคุณปีการเปื่อก็รับสิทธิ์ตามโครงการอื่นดิจิตอล 10,000 บาทที่นี้บอกรายละเอียดเลยว่าวิธีทำบัตรผู้พิการยืนกำรองตรวจสอบหลักฐานก็แต่จริงใต้รูปตรวจสอบความถูกต้องหมอบบัตรไอ้คนพิการนั่นถือว่าเสร็จเอกสารยืนก็คำมีบัตรประจำตัวคนพิการก็คือบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านก็คนพิการรูปใต้กล้องรูปใต้คนพิการขนาด1นิ้วใต้มาแล้วไม่คือนกเดือนจำนวนซ่องรูปเอกสารรับรองความพิการนอกจากนี้ยังต้องมีเอกสารหลักฐานกล้องผู้ที่ดูแลคนพิการก็คือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับคนพิการหรือเป็นผู้ที่ดูแลคนพิการซึ่งคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริงประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแลคนพิการทะเบียนบ้านกล้องผู้ดูแลคนพิการตั้งนี้เอิ้นช่วยเลือกความปีการจะได้รับ800ถึง 1,000 บาทที่ก็ได้รับอยู่นะครับที่รับอยู่ปกติต่อเดือนครับผู้ปีการที่มีบัตรประจำตัวคุณปีการยังมีสิทธิ์ยังมีสิทธิ์ติประโยชน์และความคุ้มครองอื่นๆยังได้รับไอเบียนู้นยังได้รับเหมือนเดิมได้รับเบียดิจิตอลนี่แล้วกันนี้บางคนก็ไปบอกว่าทุนไม่ใช่ได้รับเร็วนั่นเดือนนึง800นั่นนั่นทุนรับเบียนี้ไม่จ่ายกับไม่จ่ายนี่นี่ยืนยันมาทางหน่วยงานแล้วครับทีนี้วีตี้สอบสิทธิ์กล้องบุคคลที่ได้รับอื่นตันสามารถสอบได้ที่เว็บไซต์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ2567cgcgd.co.th หรือว่าแอปพลิเคชันรับจ่ายโดยกลุ่มบัญชีกลางกระทรวงการคลังคือถ้าว่าฐานยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่นี้ครับอายๆเลยฐานไปที่อบต.ก่อนที่จะไปอบต.ก็คือไม่ถึงว่าขั้นตอนแรกก็ต้องไปรับรองความพิการคือต้องให้เจ้าหน้าที่แพทย์ที่โรงพยาบาลรับรองความพิการก่อนโรงพยาบาลก็รับครับถ้าอยู่อยู่นอกเขตเทศบาลคือไปอบต.ถ้าอยู่ในเขตเทศบาลคือเทศบาลครับคือไปอบต.นี่ผมมีหลายคนว่ากันต้นแรกต้องได้ความต้องได้หนังสือรับรองความมีการมาก่อนครับที่โรงพยาบาลก้องรัฐอย่างเดียวนะครับกันต้นแรกกันต้นแรกป้อจากนั้นก็คือตันไปตีพมปัตนาสังคมพมจังหวัดปัตนาสังคมเพื่อที่ว่าเอาใบรับรองนี้เลยไปก็จดทะเบียนเป็นผู้พิการครับนั่นคือขั้นตอนตีร่องขั้นตอนตีร่องพ่อว่าจดทะเบียนผู้พิการเสร็จแล้วที่นี่ต่างพมก็จะแนะนำว่าตื่นไปที่ท้องถิ่นตาอยู่ในเขตเทศบาลก็ไปที่เทศบาลอยู่ที่อบต.ก็ไปที่อบต.เพื่อคุณจะได้รับเบี้ยความพิการ800หรือว่า 1,000 ตรงนั้นเลยครับครับขั้นตอนแต่ว่าเอกสารก็เหมือนที่บอกกับว่าเอกสารนี้ต้องพร้อมต้องพร้อมหรือว่าถ้าว่าคุณปีการตีว่าไม่สามารถดูแลตัวเองได้นี่คือผู้ที่ดูแลนั้นจะต้องเป็นคุณในครัวเรือนครับคุณในครัวเรือนหรือว่าถ้าว่าไม่มีทะเบียนบ้านเนี่ยอยู่โดยการจริงแต่ว่าต้องมีการรับรองว่านี่แหละเป็นปีเป็นผู้ดูแลตู้ตองกับภายในวันตี30ตันวาคุมโอ้ไม่เกินไม่เกินไม่เกินจำตันวาคุ คมสำหรับผู้ที่ว่ายังไม่ได้ไปคุณตีตกลางได้แล้วไงครับคุณตกลางคือยังไม่มีบัตรคุณปีการครับแต่อยากจะได้เบียร์นี่ครับในนามคุณปีการก็คือทำลักษณะแบบนั้นกับครับอย่าให้ฐานในเสียสิทธิ์ครับเพราะทุกคนจะมีทิศได้อยู่แล้วกับคุณปีการถูกต้องกับผมนั่นเพราะฉะนั้นนะครับนะก็ไปเต้าหวายังไม่ถูกท้องก็ไอ้ถ้าว่าไปไม่ได้ก็หลวงล้านช่วยเดินเรื่องให้นะครับนะผู้ดูแลผู้ดูแลโดยเฉพาะผู้ดูแลครับได้ผู้ดูแลสามารถไปตำแต่ว่าตอนเร็กๆก็คือไม่ถึงว่าในการตรวจความพิการนี้คือไม่ถึงว่าจะต้องตัวทุนจะต้องไอ้แปดได้ตรวจครับต้องป้าตัวทุนไปในโรงพยาบาลนะได้วิจัยก่อนเพราะว่ามันจะมีความพิการถึง6ถึง7ประเภทว่าคุณได้ลงในนั่งเอกสารว่าคุณในประเภทพิการประเภทไหนความเคลื่อนไหวหรือการได้ยินการได้ฟังอะไรก็คือก็จะมีข้อข้อกับผมนั่นแหละครับก็ติดช่วงควรจะได้ครับถ้าช่วงควรจะได้แล้วก็
ร่วมกันอย่าติดตามด้วยครับครับผมอย่าเสียซิดเสียตรงนี้ครับครับผมก็เพราะฉะนั้นเราก็มีเก้าตีน่ายินดีครับที่ว่าตั้งรัฐบาลก็หมอไม้กับประชาชนของเรานะครับนะครับว่ากลับมาเก้าของจังหวัดตรังของเราแล้วนิดนะครับผมเก้ากับกะจังหวัดตรังของเรานะครับคว้าระวังพื้นดีเสียงแนวจะข้อบรรทัดเราไม่ได้เร่งทีเดียวนะครับครับจังหวัดตรังคว้าระวังพื้นดีเสียงแนวเตือก็บรรทัดพื้นที่หลุมน้ำที่อยู่ชายฝั่งทะเลและกอแกงต่างๆเตรียมความพร้อมประชื่นเหตุกุตกระเพยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้ทันท่วงทีนะครับนะนายทรงกรทวังวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังของเราได้เตรียมความพร้อมแผนประชื่นกุตกระเพยเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีโดยปัจจุบันจังหวัดตรังนะครับนะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากการติดตามปริมาณน้ำฝนพบว่านะครับนะในรอบช่วงเดือนนี้นะครับมีอิทธิพลมาปริมาณน้ำฝนมากกว่าการปกติถึงช่วงเถาดังนั้นนะครับนะจึงต้องคว้าต้องคว้าระวังในพื้นที่เสี่ยงตั้งบริเวณเถือเขาบรรทัดเนื่องจากน้ำจากภูเขามาเร็วและแรงส่งผลให้เกิดปัญหาดินถล่มได้นะครับนะซึ่งเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและในขณะเดียวกันนะครับนะพื้นที่หลุมน้ำต่างๆตั้งแม่น้ำตรังและคลองหนังน้อยปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงให้เน้นย้ำพื้นที่เสี่ยงเดิมนะครับนะให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์นอกจากนี้นะครับยังมีปัญหาคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันตีส่งฝนกระตบครับเรือประมงพื้นบานโค้งขุนตังนะครับนะถึงส่วนใหญ่เป็นเรือขนาดเล็ก มีความเสี่ยงดังนั้นจังหวัดตังจึงขอให้เจ้าเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ครับก็ให้ฐานใดระวังไว้ด้วยนะครับช่วงนี้เพราะว่าฝนตกตุกอำเภอน้ำมือล้นกระแสชุนเลยลั่งตั้งสายคว้าน้ำตายศมดว่างยางปามนามองราก้าตกต่ำก้อยซ้ำเติมรับฟังอีกหนึ่งงานเพลงจากรายการอปมช.คุยก้าวเชิญครับน้ำท่ว
ครับผมอีกหนึ่งเพลงครับบ้านปอยนะครับน้ำท่วมน้ำท่วมจริงๆอะไรครับช่วงนี้แต่ว่าจ้างน้ำท่วมที่นี่ทนนี้นี่ครับทนนี้อ่านยังคืนนี้น่าจะคืนวันที่21เนาะยังนี้คืนนึงใช่ไหมคืนนี้ที่21พอเมืองทั้งนี้เปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเกาะอันดามันภายใต้โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงกว้างอันดามันที่บริเวณมูลนิธิกุศลซาตานตำบลตับเตียงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนี้ครับนายสมรสระว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนี้เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเกาะอันดามันภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงกว้างอันดามันโดยมีนายสกุลดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังรองนายกเทศมนตรีนครตรังหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารภาคเอกชนผู้นำชุมชนเมืองเกาะตับเทียงประธานมูลนิธิกุศลซาตานตรังและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมมานตอนนี้งานก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับจังหวัดตรังโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังรวมกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและมูลนิธิกุศลซาตานตรังรวมจัดอ่านกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเกาะอันดามันระหว่างวันที่18ถึง22กันยายน2567ยังคืนเลยยังคืนหนึ่งเลยวัตถุประสงค์ก็เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เมืองเกาะรวมตั้งกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจต้านรากในเขตเมืองเกาะจังหวัดตรังและเมืองเกาะในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันการจัดงานครั้งนี้นะครับภายใต้แนวคิดโยนวันว่านเมืองเกาะตรังกิจกรรมภายในงานนี้ก็มีหลายอย่างเลยกับการท่องเที่ยวเส้นตั้งเมืองเกาะตับเทียงนิทรรศการปราบใต้ลาวเรืองเมืองเกาะของจังหวัดตรังการแสดงแซงซี่เสียงลาวเรืองเมืองเกาะจังหวัดตรังการแสดงภายใต้แนวคิดโยนวันว่านเมืองเกาะตรังการประกวดนู่หน่อยเมืองเกาะตรังการสาธิตงานปืนทิ้นจังหวัดตรังการจำหน่ายอาหารเมนูเด็ดและสินค้าพิพิธภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดตรังก็ยังไปเที่ยวได้อีกคืนนึงก่อนครับกับผมตีมูลนิธิกุศลซาตานตรังเพราะว่าบริเวณแท้ทั้งควางควายครับกับผมเพราะฉะนั้นการเราก็นั่นมาเป็นข้าวกล้องเทศบาลนครตรังอีกนะครับนะเผื่อการท่องเที่ยวของเรานะครับครับผมจังหวัดตรังและเทศบาลนครตรังของเรานะครับนะกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังตะแล่งข้าวประเพณีคือที่กินพักของจังหวัดตรังนะครับนะวิธีชีวิตความเชื่อพลังความศรัทธาสู่ประเพณีอันยิ่งใหญ่พร้อมรับนักท่องเที่ยวสร้างบุญตัวท่าอาทิตย์ครับนายดงกรดสว่างวงผู้ราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยดร.ท่านยาชีวิเชียนนะครับนะนายกเทศมนตรีนครตรังผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังรวมกันตะแล่งข้าวที่งานทื่อสิ้นกินพักจังหวัดตรังประจำปีพ.ศ. 2567ถึงประเพณีทื่อสิ้นกินพักนับเป็นประเพณีเก่าแก่ที่พี่น้องเจ้าไทยเชื้อไทยชินในจังหวัดตรังปฏิบัติต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า150ปีนะครับจนอาจจะกล่าวได้ว่าประเพณีนี้เกิดขึ้นมาพร้อมกับการอพยพมาตั้งถิ่นฐานในเมืองตรังของชาวจีนนะครับนะที่นำอ้อวัฒนธรรมประเพณีและหลักที่ความเชื่อจากบ้านคือของตนมาด้วยโดยจัดขึ้นตั้งแต่ขึ้น1คำตึงขึ้น9คำเดือน9ตามปฏิทินจีนหรือราวเดือนกันยายนตึงเดือนตุลาคมของทุกปีถึงในปีนี้นะครับนะตรงกับวันที่3ตึงวันที่11ตุลาคมพ.ศ. 2567และเทศบาลนครตรังกำหนดงานในชื่อว่ามหาทานมหาบุญมหากุศลกินพักนครตรังระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมพ.ศ. 2567เพื่อช่วยเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมในประเพณีบุญในครั้งนี้ณมูลนิธิกุศลซาตานตรังกับเป็นทีแรกที่เทศบาลนครตรังเป็นปีแรกนะครับก็ถูกครับเป็นปีแรกที่เทศบาลนครตรังได้ใช้สถานที่นี้เพื่อจัดงานเพื่ออยากให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าไปไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบริจาคล่วงแก่ผู้รายญาติรวมถึงการจัดกิจกรรมสวดมนต์เส
จะเริ่มประเกียดเนืองในวารุกาศปีมหามงคล72ปัญชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงสิ่งโตบังคอนแสดงเต็กคอปะบูจากจังหวัดนครสวรรค์ด้วยครับนี่นะครับครับก็เป็นกิจกรรมฮานโต๊ะเหนือนะครับซึ่งแม่นว่าจะก้าวดูฝนแต่จังหวัดตรังเรานี้ก็บอกว่าจะเป็นเมืองต่างรัฐบาลกำหนดให้เป็นเมืองหน้าเถียวครับจากนั้นกิจกรรมจะมีตลอดอาจจะเป็นกิจกรรมในชุมชนกิจกรรมตีสตันตีเถียวตีว่าต่างจังหวัดก็จัดขึ้นมาเพราะว่าไปหน้าเลงการสตันตีเถียวตามธรรมชาติอีกครับผมแต่ช่วงนี้ต้องหดหดตะเลยดน้ำตกถูกต้องกับตำเลยนี่ไปไม่ได้เลยครับตะเลนี่ตำน้ำตกนี่ก็คือต้องหดตีนี้เราก็มาเที่ยวกันในตัวเมืองตีสการไหว้พระจันทร์กับป้าบนไปแล้วกับกามีลากไล่แต่ว่าเพิ่มเติมนิดนึงกับเพิ่มเติมนิดเด็กช่องรับบันทึกบ้านมานี่กับตันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังท่านบุญเล้งหลูสตาปอนพิพิธนี่ครับไปเปิดซูนซาติดและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักอำเภอเมืองจังหวัดตรังตึ้งบางรักเลยนะบางรักกับพุ่มกะก้าไปได้รับเกียรติก้าไปรวมกิจกรรมด้วยและกับสิงต่างอบจตรังก็จะมีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพนี้อยู่โดยที่ว่าฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะครับกว่าตอนนี้ในจังหวัดตรังนี้ที่มีศูนย์ซ่าติดและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการหรือว่าฟื้นฟูสมรรถภาพสีบ้านนี้ในพื้นที่จังหวัดตรังนี้ตอนนี้มีอยู่63ศูนย์ตั้งอบจตรังนี้ทางท่านนายกบุญเล้งท่านบอกว่าจะทำให้ครบตั้ง99อบต.บวกกับ1อบต.ก็คือ1อบต.จังหวัดก็คือเป็นร้อยอบต.ของจังหวัดตรังคือ99จะทําให้ครบตอนนี้63แล้วกับก็คือไม่ถึงว่ามันจะสะดวกเลยผู้ใหญ่กรณีผู้ป่วยติดเตียงนี้ผู้พิการที่ว่าต้องการไม้วอกเกอร์39เซก้าคือไม่ถึงว่าวินแชคือไปหมอวันนั้นมีเตียงเรียบร้อยและก็มีการดูแลคือไม่ถึงว่าคุณจะต้องก้าวกฎเกณฑ์แบบนี้นะเพราะว่าถูกพื้นที่ยังไม่ครบเลยครับแต่ว่าไล่ๆพื้นที่ก็คือไม่ถึงว่าจะมีซุ่นซาติดการยืมอุปกรณ์อยู่แล้วเพื่อเป็นการหลัดกันต้นไม่ต้องมาโรงพยาบาลไม่ต้องขึ้นจังหวัดครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ถึงว่าอยู่ในพื้นที่ได้เลยชายโรงพยาบาลหรือว่าโรคอาจารย์นี่ตอนนี้บางที่ก็อุปกรณ์ตัวนี้ก็อาจจะไม่มีเพราะว่าก็ยืมไปหมด คือพอยืมไปแล้วนี่กับก็คือไม่ถึงว่าชุนกว่าเจ้าก้องนั้นก็ไม่ใช่หรือเจ้าก้องนั้นไอ้จากอาการนั้น แต่ว่ามันต้องใช้เวลานานใช้เวลานานครับเมื่อเตียงกันบางคนอยู่ต้องครบ3ปีครับตู้ตรงกับนั่นแหละครับก็คือเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือหน่วยงานทางหน่วยงานภาครัฐเค้าก็ช่วยนี่ครับแต่สิ่งสําคัญพอท่านยืมไปแล้วผมเล่งเพิ่นเติมนิดนึงพอท่านยืมไปแล้วช่วยดูแลก้องก็กันนะครับอย่าถือว่านั่นไม่ใช่ว่าก้องเรานี่ตุลามันไม่ได้ครับถึงท่านนายกบุญเล้งท่านก็บอกแล้วว่าคือพออาก้องชําวุฒิเสียให้โดยเอทุรีใช่นะนะคือไม่ถึงว่าส่งคืนเขามีการทำข้อตกลงภาษานูก็บอกว่าทำเอ็มยูนะกับเวียเลยซาลาปัดจังกับเวียเลยการอาชีพเผื่อตีให้หนักขึ้นซะตู้กับซ้อมจังไอหมักได้กลับจ่ายเป็นปกติเพราะว่าเมื่อคืนนี้ป้อมกะเพราะว่าลงจากเวทีแล้วก็ได้คุยกับท่านสชคิดนึงท่านก็บอกว่าคือไม่ถึงว่าผมกลัวว่าทางพื้นที่ของเรานี่คือจะดูแลไม่ดีในการยืมคือบอกว่าพี่รัฐว่าพื้มั้งบอกว่าขับก็คือผมกะเล่ๆบอกว่าตันซ้อโจผมกะเล่ๆนะครับว่าเขามีระเบียบกฎเกณฑ์นองหนักหนักสังคมสงเคราะห์ก้องอบต.นั้นก็เป็นผู้ดูแลเพราะว่าเขาก็ได้มาคุยกับผมหลวงหน้าเลยว่าคือเราก็ต้องทำให้เป็นระเบียบสักนิดนั่นแหละครับเพราะว่าการยืมนี่กระตั้งต่างต้นต้องทิ้นก็ต้องให้ลงทะเบียนครับตู้กับผู้ชายผู้มาเอาคือเนี่ยเวลาช่วงคืนน่ะต้องเช็คด้วยว่ามีครบไม้เราจะปอเตียงอะไรตู้ตรงแต่โกนตีว่าคุณอีมารับ
อุปกรณ์นี้นั้นคือหมายถึงคุณต้องปั้นการประเมินคนนะชาวนาตีที่จีก็คือหมายถึงว่าปริมาณวิชาชีพของรพสตอันนี้จริงสำคัญไม่ใช่ว่าบางคนโปรนึกเอออีมาก็กามาก็คือหมายถึงว่าที่ชี้ปริมาณวิชาชีพไปเป็นเตรับผิดชอบตรงนี้ต้องประเมินคนว่าคุณนี่เหมาะสมแต่ว่าจะในหยิบยืมของนี้ไปใช้ไหมหยิบยืมเตียงนี้ได้ไหมคุณเหมาะสมที่จะให้วินเช่ไปไหมคุณเหมาะสมที่จะให้ไม้ตาวคำยันไม้ก็คือไม้ถึงต้องมีการตรวจสมรรถภาพคนกับกระตือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับนี่อบจ.ตรังของเราการดูแลคุณโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางตั้ง10อำเภอก้องพื้นที่จังหวัดตรังถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากับป้อนเลวีล่านะอันเลวีล่าน่าคงจะพอดีกับเป็นสุดตายเลยครับก็คือสำหรับวันนี้มีคำคมดีๆมากว่าปูง่ายว่าปื้อครับมองชีวิตให้งดงามอยู่เสมอสิ่งพบเจอรายเรื่อดีล้วนมีขาตั้งทุกตุกตีตับต้มดังลมผ้าเมื่อปัดมายอมปัดไปไม่ชีรังสำหรับรายการอพมชคุยก้าวนะครับก็ต้องขอบคุณตังโซวโตตังขอบคุณตันผู้อำนวยการสุป่าดวงนุยขอบคุณชาวนาตีทุกๆฝ่ายครับวันนี้ขอบคุณผู้ควบคุมเสียงใจดีของเราน้องใจยาเป็นไทยขอบคุณตันผู้ฟังครับที่ติดตามรายการอพมชคุยก้าวจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการตันสามารถรับฟังรายการอพมชคุยก้าวได้ไหมนะครับในวันเสาร์หน้าตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองสำหรับวันนี้ผมวิรัตแก้วไล่ผมชุนตอนดีน้ำผมวิชาโพชิตครับตองกล่าวคำว่าสวัสดีครับ